ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะหากคุณกำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรงเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เผชิญอยู่พระคัมภีร์กล่าวว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพระเจ้าที่รักเวลานี้พี่น้องของลูกกำลังเหน็ดเหนื่อยกำลังหมดเรี่ยวแรงจากภาระจากปัญหาที่เผชิญอยู่ขอพระองค์เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องของลูกขอพระองค์เปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายและปัญหาที่หนักอึ้งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ให้กลายเป็นกำลังที่เข้มแข็งขอทรงเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นสิ่งดีในการจัดเตรียมของพระองค์ลูกขอมอบพี่น้องของลูกไว้ในการดูแลในพระสัญญาของพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน